สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้อามีเมนูไข่ที่ทำง่ายๆที่บ้านนะครับมาฝากกันซึ่งเมนูนั้นก็คือไข่ซูเฟ่ครับซึ่งไข่ซูเฟ่เนี่ยปกติแล้วเขาจะมีเนื้อไข่นะครับที่แบบเบาๆฟูๆแล้วก็อบในเตาอบใช่ไหมครับวันนี้อามเพิ่มความพิเศษให้ไข่ซูเฟ่ของอามด้วยการใส่แฮมแล้วก็ชีสด้วยนะครับรับรองว่าเมนูนี้อร่อยมากๆแน่ๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมเมนูไข่ซูเฟ่นะครับเริ่มจากไข่ไก่ครับแฮมเชดดาร์ชีสครับชนิดแผ่นแบบนี้เนยสดครับวันนี้อาร์มเลือกใช้เป็นเนยสดรสจืดนะครับต้นหอมซอยเกลือป่นแล้วก็พริกไทยนั่นเองครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับโอเคครับเรามาเริ่มทำไข่ซูเฟ่กันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะมาต้องเตรียมส่วนผสมนะครับซึ่งเราจะมาหั่นตัวแฮมกับชีสกันนะฮะเริ่มจากหั่นแฮมให้เป็นเส้นนะครับชิ้นเล็กๆก็พอครับไม่ต้องให้ชิ้นใหญ่มากแล้วก็หั่นให้เป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้ใส่ไว้ในถ้วยพักไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็นไส้กรอกเป็นเบคอนได้นะครับแต่วันนี้อามเลือกเป็นแฮมนะครับแล้วก็ชีสนะครับอามก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันแต่เพื่อให้ความง่ายเราจะประกบชีสแล้วก็หั่นทีเดียวเลยแล้วก็พักไว้นะครับแบบนี้ครับพักไว้ก่อนจากนั้นนะครับเราจะมาเตรียมส่วนผสมของไข่กันก่อนที่เราจะไปเตรียมไข่นะครับหันไปวอร์มเตาอบเลยครับเราจะใช้อุณหภูมิที่180องศาเซลเซียสนะครับวอร์มไว้ประมาณสัก 20-30 นาทีนะครับระหว่างที่เรากำลังทำส่วนผสมนะครับมาเรามาแยกไข่กันครับซึ่งที่เราจะแยกไข่นะครับเราจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูก่อนแล้วเราค่อยนำไข่แดงเนี่ยลงไปผสมนะครับโอเคเดี๋ยวไข่วางข้างนอกก่อนเอาไข่ขาวใส่ชามผสมใบใหญ่นะครับแล้วก็เอาไข่แดงพักไว้ข้างๆพอใช้ทั้งหมด3ฟองนะครับนี่เดี๋ยวจึ๊บอีกฟองหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเช็ดมือจากนั้นนะครับเราจะพักไข่แดงไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูนะครับอามใช้แฮนด์มิกเซอร์เลยนะครับจะได้ง่ายอามจะตีให้ยอดแข็งนะครับเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอยอดแข็งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาผสมตัวไข่แดงกันครับครับก่อนที่เราจะเอาไข่แดงไปผสมกับตัวไข่ขาวที่ตีขึ้นฟูแล้วนะครับเราจะมาปรุงรสชาติตัวไข่แดงนิดนึงนะครับด้วยเกลือนะครับเล็กน้อยพอแล้วก็พริกไทยนะครับเพื่อให้หอมมายิ่งขึ้นโอเคแล้วก็ใช้ช้อนนะครับคนตัวไข่แดงแบบนี้นะครับพอเข้ากันแล้วเราก็จะเทใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่ขาวนะครับแนะนำให้เทไปทีละครึ่งไม่งั้นเดี๋ยวไข่ขาวเราจะยุบนะครับแล้วเราก็ใช้พายางคนนะครับแบบนี้ให้ส่วนผสมกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับโอเคต่อเลย
YouTube สีไข่แดงน่ากินมากเลยอ่ะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวอาร์มคนให้เข้ากันให้ทั่วกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าครับครับตอนนี้นะครับส่วนผสมของเราเนี่ยพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวถ้วยของเรานะครับซึ่งถ้วยวันนี้อาร์มเลือกใช้เป็นถ้วยกระเบื้องนะฮะที่ทนความร้อนจะเอาไซส์เล็กหรือว่าไซส์กลางขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมมีที่บ้านเลยนะครับอาร์มจะทาเนยนะครับให้ทั่วพิมพ์อันนี้ทาไปแล้วประมาณ6พิมพ์แล้วเดี๋ยวอาร์มจะทาให้ดูนะครับซึ่งอาร์มมีเคล็ดลับก็คือเอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยห่อเนยไว้นะครับแล้วเราก็จะใช้งานง่ายนะฮะแค่ถูลงไปอย่างนี้มือเราก็ไม่ได้เลอะเนยนะครับนี่ทาให้ทั่วเลยนะครับโอเคพอทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใส่ตัวแฮมกับชีสนะครับโรยลงไปที่ก้นของพิมพ์เลยตามชอบนะครับกระจายกันไปถั่วใหญ่ใส่เยอะหน่อยโอเคได้ไหมกระจายกันโอเคต่อไปก็เป็นชีสนะครับเป็นเชดดาร์ชีสเป็นก้อนๆเลยนี่หนักแฮมหนักชีสนะครับอุ้ยใครจะเปลี่ยนเป็นชีสอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่คิดว่าเชดดาร์ชีสนี่แหละรสกำลังดีนะครับออกเค็มๆนิดๆนะครับไม่ได้ยืดอะไรนุ่มๆนะดีอ่ะต่อไปนะครับโรยต้นหอมสักเล็กน้อยนี่เก็บต้นหอมไว้โรยหน้าข้างบนด้วยนะฮะแค่นี้พอแล้วต่อไปก็เป็นไข่นะครับที่เราตีขึ้นฟูไว้นะครับเราจะตักใส่พิมพ์ของเราแบบนี้ครับให้พอดีขอบก็พอนะครับไม่ต้องให้มันฟูมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาอีกนะครับถ้าเราตักให้ฟูเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบล้นเกินไปนะครับพยายามกระจายให้ทั่วพิมพ์ของเราปึ๊บใส่ให้เต็มเมนูนี้ก็ถ้าทำตอนเช้าๆวันหยุดก็โอเคนะครับทานเป็นมื้อเช้าอร่อยเลยชึบนี่ง่ายมากๆนะครับโอเคได้แล้วครับเขย่าเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวอาร์มจะโรยต้นหอมนะครับด้านบนดูให้เป็นศิลปะนิดนึงโอเค Art of Cooking นะครับต้องกระจายกันไปโอเคครับเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะนำเข้าไปอบนะครับอาร์มจะอบประมาณ15นาทีนะครับลองเช็คดูก่อนขึ้นอยู่กับไซส์พิมพ์ด้วยนะครับถ้า15นาทีฟูยังไม่ได้ดั่งใจก็เพิ่มไปอีกประมาณ 2-3 นาทีนะครับเดี๋ยวเอามาสรุปอีกทีว่าพิมพ์ไซส์นี้กี่นาทีกันแน่นะครับเดี๋ยวเอาเข้าไปอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันครับครับตอนนี้นะครับไข่ซูเฟ่ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟตอนร้อนๆแบบนี้เลยครับกำลังร้อนๆเลยเสิร์ฟแค่1ชิ้นนะครับพร้อมกับผักสลัดที่เราปลูกเองที่บ้านไม่ใช่ซื้อมานะครับก็เวลาทานก็ตักทานได้เลยนะครับเพราะว่าข้างล่างมันจะมีส่วนผสมของแฮมแล้วก็ชีสอยู่แล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทานร้อนๆแบบนี้ได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวอาร์มขอตัวไปลองชิมไข่ซูเฟ่ของอาร์มก่อนนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูอัตราส่วนเมนูนี้นะครับได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ